ทางอินซุปเปอร์จูเนียร์ประกาศลาออกจากวงซุปเปอร์จูเนียร์โพสต์ข้อความอำลาแฟนคลับคังอินครับหนึ่งในสมาชิกซุปเปอร์จูเนียร์ได้โพสต์ข้อความประกาศออกจากวงในอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระบุว่าสวัสดีครับนี่คือคังอินนะครับผมได้มาทักทายคุณเป็นครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้ทักทายมาเป็นเวลานานเลยหัวใจของผมรู้สึกหนักอึ้งเพราะมันไม่ใช่ข่าวดีแต่ผมโพสต์ข้อความนี้หลังจากที่พิจารณาไต่ตองมามากแล้วตอนนี้ผมได้คืนชื่อซุปเปอร์จูเนียร์ที่อยู่กับผมมานานผมรู้สึกผิดและเสียใจกับสมาชิกในวงมาตลอดผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วสำหรับการตัดสินใจนี้แต่ความคิดถึงที่สนับสนุนผมมาโดยตลอดไม่มีเงื่อนไขและต้นสังกัดทำให้ผมรู้สึกเจ็บปวดหัวใจจึงไม่สามารถรวบรวมความกล้าหาญได้อย่างง่ายดายผมคิดว่าผมไม่สามารถตัดสินใจคนเดียวได้อย่างไรก็ตามในขณะที่ดูเพื่อสมาชิกต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาของผมผมจึงตัดสินใจว่าผมไม่สามารถดึงเวลานี้ได้อีกแล้วยิ่งกว่าสิ่งใดผมรู้สึกขอโทษที่สุดสำหรับเอลที่ให้ความรักอย่างล้นหลามมาตลอด14ปีมันอาจจะช้าเกินไปแต่ผมจะคืนชื่อซุปเปอร์จูเนียร์หลังจากนี้ผมจะเดินไปในทางของตัวเองโดยมีชื่อซุปเปอร์จูเนียร์จารึกไว้ในหัวใจเสมอผมอยากขอบคุณจริงๆต่อสมาชิกในวงและต้นสังกัดที่ห่วงใยผมมาตลอดผมจะให้กำลังใจและสนับสนุนความสำเร็จของซุปเปอร์จูเนียร์ต่อไปขอบคุณครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ